รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบูนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเรามีนัดกันที่นี่นะครับอีกช่องทางนึงในการติดตามรับฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot หรือแม้แต่รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองรวมทั้งการฟังย้อนหลังชมย้อนหลังรายการทีวี Friday Specialคุยสบายๆ สไตล์2ลุม1เชิญเลยนะครับง่ายๆครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะใช้ระบบปฏิบัติการ Android ถ้าใช้ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS พวก iPhone นะครับก็เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยแค่นี้เองคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อจะฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้เลยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับหรือว่าจะไลน์มาทักทายกันก็ได้ครับ LINE ID ของเราคือคำว่า moneyplus M-O-N-E-Y-P-L-U-S moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับทางทีมงานของเราก็จะส่งลิงก์แอปพลิเคชันนี้ให้ดาวน์โหลดกันง่ายๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเชิญเลยนะครับจะได้ติดตามรับฟังกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่ฝากคำถามมาผ่านทางไลน์ครับคุณปรีชาถามว่า Jazz War 3ซื้อขายวันไหนลองเช็คเองที่โบรกเกอร์ก่อนนะครับแต่ทีมเราก็จะช่วยเช็คอีกทางหนึ่งด้วยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับที่ไลน์มาคุณสุภโชคบอกว่าฝากถามพี่ตู่วรวรรณธารภูมิเรื่อง B Asia ตอนนี้ควรย้ายไปกองทุนทองคำแทนจะดีหรือไม่นะครับติดตามกันให้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบส่งคำถามให้พี่ตู่ส่วนจะตอบทางรายการไหนอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันครับฝากคำถามเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE แนะนำติติงต่อว่าเสนอแนะอยากจะให้เราเล่นประเด็นไหนอยากจะให้เราเชิญใครมาคุยเชิญได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือคำว่า moneyplus M O N E Y P L U S moneyplus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับเรื่องของกรีซครับหลังจากเจ้าหนี้อนุมัติแผนเงื่อนไขข้อตกลงความช่วยเหลือกับกรีซแม้ว่าต้องรอรัฐสภากรีซผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปเศรษฐกิจภายในวันพุธที่จะถึงนี้ซะก่อนนะครับแต่ก็ทำให้โอกาสที่กรีซเนี่ยจะอยู่ในยูโรต่อไปก็มีสูงเลยนะครับโดยตลาดก็ขานรับกันทั่วหน้าทีเดียวคุณอุศราวิไลพิษนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากทาง Standard Charter บอกว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นพัฒนาการในเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหากรีซช่วยลดความกังวลให้กับนักลงทุนเป็นผลดีต่อตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกรวมทั้งบ้านเราด้วยเพราะทำให้ความผันผวนในการเงินลดลงนักลงทุนกล้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นหากหนี้ของกรีซและยุโรปคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นก็มีโอกาสที่เงินลงทุนต่างชาติจะไหลกลับเข้ามาลงทุนในไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเนื่องจากเศรษฐกิจของบ้านเราจะเริ่มฟื้นตัวได้อย่างชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังจากเม็ดเงินลงทุนภาครัฐซึ่งจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนภาคเอกชนก็จะตามมาด้วยนะครับก็เป็นมุมมองในแง่ดีนะครับเอาละครับช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปดูประเด็นเรื่องกรีซกันต่อนะครับหลังจากคลี่คลายไปเปราะหนึ่งแล้วนะครับจะมีผลอะไรตามมาบ้างรวมทั้งการกลับมาย้อนดูความน่าสนใจในตลาดหุ้นบ้านเราจะเป็นอย่างไรในช่วงครึ่งหลังของปีกองทุนไหนจะเป็นกองเด่นๆบ้างนะครับผมเชิญท่านนี้ครับคุณเจษดาสุขทิศกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Infinity Global Investor นะครับคุณเจษดาหรือคุณเจษพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณเจษดาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่ให้เกียรติกลับมาคุยกับเราอีกครั้งนึงด้วยนะครับครับยินดีครับเรื่องกรีซเนี่ยจบหรือยังหรือว่าต้องตามต่อกันเป็นยกๆครับคุณเจษดา
หลือเครือกสุดท้ายที่จะจบแล้วครับก็คือล่าสุดเนี่ยทางยุโรปเขาก็ยอมรับในแผนและเหลือแค่อีก 2-3 วันนะครับถ้ากรีซอนุมัติก็เรียกได้ว่าน่าจะจบสักทีนะครับกับเรื่องกรีซที่คาราคาซังกันมาเป็นปีๆครับดราม่ากันมานานเพราะฉะนั้นจะจบแบบเสด็จน้ำจริงๆต้องรอแผนผ่านสภาของกรีซซะก่อนใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าเป็นอย่างนั้นจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยหรือเปล่าใช่ครับจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับแล้วก็หุ้นยุโรปที่พักฐานมานานก็น่าจะได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเนี่ยการจะลงทุนในยุโรปหลังจากปัจจัยนี้เคลียร์แล้วเนี่ยทางโล่งไหมทางสว่างไหมสำหรับมุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นยุโรปครับดูดีขึ้นเยอะนะครับจริงๆก็เรียกว่าเป็นท็อปพิกในการลงทุนต่างประเทศตัวนึงเลยที่เรามองตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ายุโรปเนี่ยก็พื้นฐานดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มี QE ที่เริ่มอัดฉีดเพิ่งเริ่มได้แค่ 3-4 เดือนเท่านั้นเองรวมไปถึงตอนนี้ผลประกอบการไตรมาส1ก็ดูจะมีแนวโน้มดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าค่าเงินยุโรปที่อ่อนตัวเนี่ยนะครับมันก็ช่วยให้ส่งออกอะไรก็ดีขึ้นนะครับมองตลาดหุ้นที่ยุโรปเนี่ยเยอรมันเจ๋งที่สุดหรือเปล่าใช่ครับเยอรมันดูดีที่สุดเพราะว่าเยอรมันเนี่ยเศรษฐกิจเขาไม่ได้ป่วยนะครับแต่ว่าได้อานิสงส์เต็มๆจากการที่ค่าเงินของยูโรเนี่ยอ่อนค่านะครับจะเห็นว่าเยอรมันก็มีส่งออกไปเอเชียส่งออกไปอเมริกาในปริมาณที่เยอะทีเดียวนะครับครับเอาละครับผลพวงจากเรื่องกรีซนะครับก็จะทำให้ตลาดหุ้นยุโรปน่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะเยอรมันนะครับกาดอกจันสามดอกไว้ได้เลยนะครับจากกรีซจากผลกระทบไปยังยุโรปขอย้อนกลับมาดูตลาดหุ้นบ้านเราซะหน่อยได้ไหมครับตลาดหุ้นบ้านเราไตรมาส3ไตรมาส4แนวโน้มจะเป็นยังไงมุมมองบวกเฉยๆหรือว่าเป็นลบครับมุมมองเนี่ยนะครับผมให้เป็นลบนิดๆครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราลบแค่นิดๆแหละครับลบนิดๆก็คือมองว่าตลาดเนี่ยจะเคลื่อนไหวไซด์เวย์มากกว่านะครับแล้วก็ปัจจุบันดัชนีก็แกว่งตัวอยู่แถวๆ 1,500 เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็จะไซด์เวย์อยู่ตรงนี้บวกลบสัก50ถึง100จุดนะครับก็คือจะไม่ได้มีไดเรคชั่นชัดเจนว่าจะขึ้นแรงๆหรือลงแรงๆบวกลบ100จุดก็คือแนวรับด้านล่างอาจจะเห็น 1,400 ก็ได้ใช่ครับแนวต้านด้านบนอาจจะเห็นประมาณสัก 1,600 ก็ได้ใช่ไหมครับก็คือไฮเดิมไม่เบรกครับถ้าลงไปถึงเป็นรายเซกเตอร์หลักๆแนวโน้มครึ่งหลังของปีแต่และเซกเตอร์หลักๆจะเป็นยังไงบ้างครับเซกเตอร์แรกนะครับถ้าดูพื้นฐานเนี่ยธนาคารยังดูเหนื่อยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจก็ถูกปรับลดประมาณการลงเรื่อยๆถ้าจำกันได้นะครับคุณชนาปีที่แล้วยังบอก 4-5% ใช่ตอนนี้เริ่มจะเหลือ4เหลือ3บางเจ้าเริ่มต่ำ3แล้วก็ใจหายนิดนึงส่วนใหญ่จะ3หรือต่ำ3กันเป็นแถวเลยอ่ะครับผมเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงค์นี่ก็จะเหนื่อยนะครับเศรษฐกิจถ้าไม่โตดีสินเชื่อก็จะไม่ค่อยโตอยากจะให้โฟกัสดู NPL นิดนึงโดยเฉพาะในกลุ่มบ้านนะครับว่าจะมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือไม่กลุ่มที่2คือกลุ่มน้ำมันนะครับราคาน้ำมันผมคิดว่าไม่มีนิวโลแต่ก็ไม่ได้จะเป็นขาขึ้นอย่างเต็มตัวหุ้นกลุ่มน้ำมันที่มีสัดส่วนใกล้เคียงกับแบงค์เนี่ยนะครับประมาณ 20-30% ในสัดส่วนเซตเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นตัวที่หลีดตลาดได้ไม่คิดว่าราคาน้ำมันจะเห็นจุดต่ำสุดครั้งใหม่ครับคิดว่าจะไม่มีตัวนิวโลหรือจุดต่ำสุดครั้งใหม่ในทางตรงกันข้ามโอกาสที่จะดีดเด้งขึ้นไปสูงๆปุ๊ดป๊าดเนี่ยก็เป็นไปได้น้อยเช่นเดียวกันใช่มั้ยครับถูกต้องครับถูกต้องครับกลุ่มที่น่าสนใจถ้าในบิ๊กทรีนะครับก็ผมคิดว่าสื่อสารซึ่งมีลักษณะดีเฟนซีฟก็คือเป็นเชิงรับเวลาตลาดพันผวนสื่อสารก็มักจะดีก็คือกลุ่มอย่างพวก AIS InTouch อะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะค่อนข้างโอเคแล้วก็เรื่องประมูล 4G นะครับก็น่าจะมีแน่นอนในช่วงปลายปีนี้คิดว่าไม่เลื่อนแล้วครับพันคงครับนะอันนี้จะเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อในหุ้นกลุ่มนี้ใช่ไหมครับใช่ครับกลุ่มที่ยังดีอยู่เลยนะครับที่เรียกว่าดีที่สุดน่าจะเป็นท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ยังเห็นได้ชัดว่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องระวังนิดเดียวคือหุ้นจีนถ้าหุ้นจีนไม่ลงแรงมากๆจนกระทบทำให้คนจีนไม่มีเงินมาเที่ยวบ้านเรานะครับถ้าไม่เจอประเด็นนั้นเนี่ยคิดว่าท่องเที่ยวปีนี้ยังดีอยู่แล้วก็น่าจะเป็นท็อปพิกครับเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวเนี่ยเด่นที่สุดในช่วงครึ่งหลังของปีถูกต้องไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมองให้ชัดเนี่ยถ้าท่องเที่ยวก็จะเล็งไปที่กลุ่ม AOT แล้วก็หุ้นในกลุ่มโรงแรมใหญ่ๆสำคัญใช่ครับส่วนใหญ่จะคุยกันไม่เกิน3ตัวนะก็จะมีมิ้นมีเอราวัณแล้วก็มีเซนเทลใช่ไหมครับผมดีทั้ง3ตัวหรือดีแค่บางตัวครับถ้าดูในฟันดาเมนทัลนะครับเอราวัณก็น่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าเอราวัณเนี่ยในพอร์ตเขาจะมีโรงแรมอย่าง Ibis ที่เป็นโรงแรม 3-4 ดาวนะครับที่ไม่แพงมากซึ่งคนจีนจะมาเที่ยวกันเยอะ Ibis นี่น่าจะเป็น3ดาว
นะครับใช่ครับสามดาวสองดาวแต่ว่าเป็นโรงแรมที่คนจีนเนี่ยก็ชอบมาพักกันเยอะนะแล้วก็เอราวันก็ทำธุรกิจโรงแรมอย่างเดียวใช่ครับในขณะที่ถ้าเซนเทลก็จะมีธุรกิจอาหารอยู่ด้วยถ้าเป็นมินต์ก็ทำประมาณ 2-3 อย่างนะฮะเอาละครับถ้าเป็นท่องเที่ยวก็โฟกัสไปที่ AOT แล้วก็เอราวันนะครับอันนี้เป็นเรื่องมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไทยตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งหลังของปีมองเป็นรายเซกเตอร์นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถามลงไปให้ชัดว่าถ้าเป็นกองทุนเด่นๆในบ้านเราที่เหมาะที่นักลงทุนจะเอาไปทำการบ้านต่อนะครับเพื่อจะเป็นตัวเลือกสำคัญในการที่จะเลือกลงทุนในช่วงครึ่งหลังของปีล่ะขอบอกๆสัก 2-3 กองหน่อยได้ไหมครับ7ครับได้ครับตัวแรกที่ผมแนะนำเป็นธนชาตโลเบต้าครับผลการดำเนินงานในรอบ3ปี5ปีเนี่ยค่อนข้างพิสูจน์ชัดว่าเวิร์กมากนะครับผลตอบแทนอยู่ต้นๆเลยครับครับตัวแรกจะเป็นตัว T โลเบต้านะครับของบลจ.ธนชาตอะไรคือจุดเด่นสำคัญของกองนี้บ้างครับผลการศึกษาเนี่ยเคยบอกอยู่แล้วว่าตลาดบ้านเรานะครับหุ้นกลุ่มที่เป็นโลเบต้าเนี่ยมักจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าเซตอินเด็กซ์แล้วก็กองทุนนี้เนี่ยทางผู้จัดการกองทุนก็มีการใช้ stock selection คือการเลือกหุ้นรายตัวในกลุ่มของที่เป็นโลเบต้าอีกทีนึงแล้วก็ทำการเลือกได้ค่อนข้างดีจึงออกมาเป็นผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับครับเด่นเรื่องผลตอบแทนเด่นเรื่องการลงทุนในหุ้นที่ผันผวนต่ำใช่ไหมครับใช่ครับมีหน้าคุยกับทางธนชาติทีไรเนี่ยทางบลจ.ธนชาติก็ภูมิอกภูมิใจมากๆเลยสำหรับกองธนชาติโลเบต้าหรือว่ากองทีโลเบต้านะครับใช่ครับต่อไปขยับเป็นกองที่น่าสนใจเอาไปทำการบ้านต่อเป็นกองที่2ครับเป็นกองสไตล์ small cap นะครับก็เป็นกองทิสโก้มิด small cap ครับทิสโก้มิด small cap ของบลจ.ทิสโก้นะครับใช่ครับจุดเด่นนะครับคือผมก็เคยแกะพอร์ตรายตัวนะครับล่าสุดผมทำบทความเกี่ยวกับเรื่องรีวิวผลประกอบการของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับมาเจอสะดุดที่กองนี้นะครับว่าหุ้นรายตัวที่เขาเลือกนี่ค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานก็ออกมาค่อนข้างดีมากเหมือนกันโดยเฉพาะในปีนี้นะครับอยู่หัวตารางเลยครับครับเด่นด้านผลประกอบการเด่นในการเลือกตัวหุ้นขนาดกลางเล็กในการจะเอาเข้ามาในพอร์ตใช่ไหมครับครับคือหุ้นขนาดกลางเล็กช่วงนี้ก็มีความน่าสนใจนะครับถ้าเกิดเขาหาได้ดีเพราะว่าในภาวะที่เศรษฐกิจภาพใหญ่ไม่ค่อยดีเนี่ยหาหุ้นที่กำไรเติบโตหาไม่ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าผู้จัดการกองทุนสามารถหาหุ้นที่เติบโตได้ดีในภาวะที่เศรษฐกิจโตน้อยๆเนี่ยหุ้นเหล่านั้นเนี่ยมักจะมีผลประกอบการที่ดีเป็นพิเศษครับสไตล์กองนี้เข้าใจว่าน่าจะคัดสรรหุ้นด้วยรูปแบบบัตทอมอัพใช่ไหมกองเนี้ยใช่ครับใช่ครับนะแล้วก็เน้นไปที่ mid small cap ครับหุ้นขนาดกลางและเล็กบางคนอาจจะรู้สึกกังวลว่าน่าจะผันผวนสูงอันนี้คือความเสี่ยงที่ตามมาด้วยใช่ไหมครับถูกครับก็คือความผันผวนจะสูงนิดนึงครับครับเอาละครับนี่เป็นกองเด่นที่เป็นกรณีศึกษากองที่2นะครับกองทิสโก้มิดสมอลแคปของบลจ.ทิสโก้นะครับครับดูเวลาแล้วเนี่ยน่าจะได้อีกสักกองนึงครับปิดท้ายหน่อยครับคุณเจษดาปิดท้ายด้วย LTF แล้วกันนะครับครับกอง CG LTF ครับครับของ UOB ครับกอง CG LTF ของบลจ. UOB นะครับใช่ครับชื่อบรรษัทพิบาลหุ้นระยะยาวเป็นกองบรรษัทพิบาลหุ้นระยะยาวของบลจ. UOB นะครับหรือ CG LTF นะครับกองนี้เด่นตรงไหนบ้างครับคุณเจษดากองนี้เท่าที่ผมศึกษาอาจจะเป็นสไตล์ที่มีความแอคทีฟมากเป็นพิเศษนิดนึงนะครับแล้วก็ยังเน้นการลงทุนในหุ้นบิ๊กแคปแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีในระยะยาวต้องยอมรับคือ5ปีกับ10ปีกองนี้คืออันดับ1ในวันนี้นะครับ5ปีเนี่ยรีเทิร์นไปเกือบ 20% ต่อปีเรียกได้ว่าถือมา5ปีก็คือเกินเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นสไตล์ค่อนข้างแอคทีฟปรับพอร์ตค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เน้นบิ๊กแคปแต่ว่ากองนี้เนี่ยผู้จัดการกองทุนน่าจะฝีมือจัดจ้านทีเดียวนะครับผลตอบแทนเลยขึ้นแชมป์5ปี10ปีครับครับสำหรับถ้าไปเปรียบเทียบกับประเภท LTF ด้วยกันนะครับใช่ครับเอาละครับนี่คือ3กองเด่นที่เป็นกรณีศึกษาจากทางคุณเจษเจษดาสุขทิศนะครับกองธนชาติโลเบต้าจากบลจ.ธนชาติกองทุนทิสโก้มิดสมอลแคปจากบลจ.ทิสโก้และกอง CG LTF ของบลจ. UOB นะครับทีนี้ครับถ้าพูดถึงผู้ลงทุนรายย่อยนะครับเวลาที่จะให้ความสำคัญคุณเจษช่วยแยกแยะแจกแจงให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าระหว่างข้างซ้ายก็คือการจัดพอร์ตการลงทุนกระจายให้เหมาะสมหรือข้างขวาการเลือกหุ้นรายตัวให้เจ๋งเป้งไปเลยเนี่ยเราควรจะเน้นหนักตรงไหนหรือว่าควรมีหลักในการคิดเรื่องการลงทุนในการเลือก2แบบนี้ยังไงดีคุณเจษโอ้โหเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่สามารถโต้วาทีกันได้หลายวันเลยนะครับครับเพราะว่าค่ายหนึ่งก็จะบอกว่าซ
ื้อหุ้นหลายตัวผลตอบแทนดีกว่านะครับผมแฟนขาหุ้นนะครับขณะอีกค่ายนึงก็บอกว่าจัดพอร์ตดีๆผลตอบแทนดีกว่า asset allocation สำคัญกว่าใช่ครับถ้าเราไปดูผลการศึกษาในต่างประเทศนะครับเขามักจะบอกว่ามากกว่า 90% ของผลตอบแทนเนี่ยมาจากการจัดพอร์ตนะครับแต่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยนะครับจากที่เคยเป็นผู้จัดการกองทุนมานานจริงๆแล้วการเลือกหุ้นรายตัวเนี่ยถ้าเราทำการบ้านหนักจริงนะครับเราสามารถค้นพบเพชรในตมหาบริษัทดีๆได้ก่อนที่ตลาดจะเจอนะครับก็มีโอกาสทำกำไรได้มากเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างเรามองผลตอบแทนหุ้นระยะยาวเนี่ยปีนึงประมาณ 10-15% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจับไม่กัดเทรนด์ถูกเช่นในรอบ5ปีที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มอย่างเฮลท์แคร์นะครับหรือหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับบางบริษัทนี่ขึ้นมาใน5ปีเนี่ย 500% ก็มี5เท่าเลยนะใน5ปีนะถูกครับหรืออย่างเฮลท์แคร์ก็ชนะตลาดเยอะมากในรอบ5ปีที่ผ่านมาถ้ารู้ลึกรู้จริงเนี่ยลงทุนหุ้นรายตัวเจ๋งๆเนี่ยอันนี้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงมากถูกต้องไหมครับใช่ครับความเสี่ยงเหมือนกันครับว่าถ้าลงทุนเป็นหุ้นรายตัวแล้วผิดพลาดเนี่ยโอกาสเจ็บตัวก็จะสูงมากเช่นเดียวกันมาพอๆกันเลยระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับถ้าเป็นหุ้นรายตัวอ้าวและอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมล่ะการจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมเนี่ยผมว่าเหมาะกับนักลงทุนส่วนใหญ่ของบ้านเรานะครับเนื่องจากว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีงานประจำอยู่ด้วยแล้วก็อยากจะลงทุนให้เงินทำงานนะครับเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตให้เหมาะสมนะครับอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยแนะนำเหมือนที่เรียนทุกครั้งว่าเอา100ลบอายุตัวเองนะครับได้สัดส่วนเท่าไหร่นั่นคือสัดส่วนเสี่ยงสูงที่เหมาะจะลงทุนแล้วก็หาผู้ financial advisor แนะนำการลงทุนนิดนึงว่าส่วนเสี่ยงสูงในช่วงนี้ไปลงแถวๆไหนดีจะเป็นไทยหรือเป็นต่างประเทศเน้นตัวไหนดีนะครับในระยะยาวเนี่ยก็สร้างผลตอบแทนได้ดีเช่นเดียวกันครับคือถ้าจัดดีๆนะครับผมอยากให้ตั้งเป้านะครับว่า 6-7 ปีเงินของเราควรจะโตเป็น2เท่าครับคือผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณสัก 10% ต่อปีครับคุณจัสดาก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำงานประจำไปด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยไม่ได้เล่นหุ้นอย่างเดียวเนี่ยมันเน้นการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมจะดีกว่าไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วก็เจ๋งมากๆเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าน่าจะเหมาะกับลงทุนในหุ้นหลายตัวแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงสูงๆที่มันจะมีตามมาด้วยนะครับใช่เลยครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือถูกทั้ง2ข้อนะครับถูกทั้ง2ข้อครับเอาละครับถามซะเลยจากเมื่อก่อนเคยอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมครับผมและตอนนี้มาอยู่ที่ Infinity Global Investor นะครับ Infinity Global Investor เนี่ยให้บริการทางการเงินครอบคลุมแค่ไหนยังไงบ้างครับ7ครับคือปัจจุบันนะครับ Infinity Global Investor อยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังอนุมัติตอนนี้คุณสมบัติของผู้บริหารอะไรเรียบร้อยผ่านทางก.ล.ต.ไปแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเราก็เริ่มงานเลยเพราะว่าเรามีการพาร์ทเนอร์กับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆนะครับในการที่จะให้คำแนะนำการลงทุนโดยปัจจุบันเราไปจับที่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่นิดนึงก่อนเนื่องจากทรัพยากรยังมีจำกัดนะครับคุณยุทธนาสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับ value ของเราเนี่ยมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกคือสมมติว่าเราจะเลือกการลงทุนสักอย่างนึงเราจะเลือกตัวที่ดีที่สุดที่มีในท้องตลาดอย่างเช่นถ้าบอกว่ายุโรปฟื้นจะไปลงยุโรปเราจะเลือกสรรว่ายุโรปตัวไหนที่คิดว่าน่าจะมีแนวโน้มรีบาวด์หรือเทิร์นอะราวด์ได้ดีที่สุดในภาวะการลงทุนโดยที่ทีมงานของเราก็มีทั้งทีมงานทางด้าน investment จากอดีตที่ดูแลทางด้านธนาคารและธนาคารต่างประเทศรวมไปถึงฟันเมเนเจอร์เก่าหรือผมที่เคยเป็น CIO นะครับมาช่วยกันทำการคัดเลือกอย่างเข้มข้นมากไปกว่านั้นคือเรายังมีการให้คำแอดไวซ์ด้วยนะครับว่าควรจะซื้อเมื่อไหร่ขายเมื่อไหร่นะครับกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นใครบ้างครับ7คือในระยะสั้นก่อนนะครับปีแรกเนี่ยเราอาจจะเนื่องจากเรื่องของรีซอร์สนิดนึงเราก็อาจจะจับที่ไฮเน็ตเวิร์ธที่ฐานลูกค้าขนาดประมาณ10ล้านบาทขึ้นไปไฮเน็ตเวิร์ธก็คือคนที่มีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่ในระยะกลางนะครับเราก็ตั้งใจที่อยากจะใหบริการของเราเนี่ยครอบคลุมไปถึงลูกค้าทุกกลุ่มเช่นเดียวกันในระยะต่อไปนะครับใช่ครับในเบื้องต้นเนี่ยมีวงเงินที่อยู่ในการดูแลเบาะๆสักเท่าไหร่แล้วครับคือหลังจากเราตั้งมาเกือบ2เดือนนะครับก็ได้รับผลตอบรับดีเกินคาดนะครับก็ตอนนี้ Asset Under Advice เขาเรียก AUA นะครับอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทครับโอ้ AUA นะครับอยู่ประมาณเกินทะลุ 1,000 ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเริ่มจัดตั้งมาประมาณ2เดือนนิดๆนะครับสำหรับ Infinity Global Investor นะครับในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนนะครับครับผมผมก็ขออนุญาตแนะนำช่องทางการสื่อสารนิดนึงนะครับครับ
นอกจากตัวเว็บไซต์ infinityglobalinvestors.com ซึ่งตอนนี้เนื้อหาเกี่ยวกับ investment view เนี่ยตอนนี้ผมอาจจะไม่ได้เน้นไว้ในเว็บไซต์บริษัทจะอยู่ที่ตัว LINE official account ของผมเองนะครับคือสามารถ search ad frame นะครับแล้วเลือก @ไซเจษดานะครับเครื่องหมาย @ไซแล้วก็ JESSADAนะครับครับก็สามารถแอด LINE Official Account แล้วก็จะมีอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนให้อย่างต่อเนื่องนะครับครับหรือจะเซิร์ช Facebook ชื่อผมก็ได้นะครับเจษดาสุขทิพย์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ครับก็จะมี Facebook Page ใช้ในการสื่อสารกับนักลงทุนทั้ง LINE Official นะครับแล้วก็เป็นเว็บเพจครับผมก็สามารถจะติดตามงานของคุณเจษดาสุขทิพย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับเห็นมีคนหลายคนคอมเมนต์นะบอกว่าเนื้อหาทางวิชาการก็เข้มข้นนะเรื่องการลงทุนก็ต้องบอกว่าทันเหตุการณ์แถมถ้าเกิดเข้าไปดูใน Facebook ยังมีรูปเด็กน้อยน่ารักตั้งหลายคนเนี่ยขึ้นมาดูให้เป็นระยะด้วยนะอ๋อครับก็มีให้พักสายตาบ้างครับเอาละครับขอให้เดินหน้าเป็นไปตามเป้าที่วางไว้นะครับแล้วก็คิดว่าคงได้มีโอกาสเชิญมาคุยกันในรายการเราเนี่ยบ่อยๆมากขึ้นนะครับในโอกาสต่อไปวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับเจษดาครับขอบคุณมากครับคุณยุทธนาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเจษหรือคุณเจษดาสุขทิศนะครับกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน Infinity Global Investor นะครับยังฝากกองทุนเด่นๆให้ไว้เอาไปทำการบ้านต่อก่อนตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทีโรเบต้าจากบลจ.ธนชาติกองทิสโก้มิสมองแคปหรือว่าจะเป็นกอง LTF ของ UOB เป็นกองบรรษัทพิบาลก็น่าสนใจนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน